ังจากที่ท่านเที่ยวในตลาดบางคล้าแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสก็อยากเชิญชวนให้ท่านรู้จักกับร้านขนมเปี๊ยะตั้งเซ็งจัวคือร้านขนมเปี๊ยะตั้งเซ็งจัวเนี่ยเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2475นะครับเรานับปี2475เพราะว่าอากงของเราเนี่ยท่านเดินทางมาตั้งแต่ตอนอายุยังไม่ถึง20ดีเมื่อปีนั้นนะครับมาเริ่มต้นธุรกิจตั้งเซ็งจัวที่นี่ด้วยความที่เราอยู่มานานเนี่ยเราก็จะมีขนมเปี๊ยะที่เป็นขนมเปี๊ยะคลาสสิกตั้งแต่ยุคที่อากงเคยทำที่เมืองจีนนะครับเป็นขนมเปี๊ยะไส้ถั่วปนฟักนะครับอันนี้ก็เป็นขนมที่ขายดีที่สุดในร้านแล้วก็ทำมานานที่สุดด้วยไส้ฟักของเราเนี่ยเราเอาทั้งลูกเนี่ยมาเชื่อมเองสำหรับท่านที่ไม่ชอบทานขนมเปี๊ยะหรือว่าไม่ชอบทานไส้ฟักเนี่ยถ้าได้ทานแล้วอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะครับเพราะว่าฟักที่เราเชื่อมเองเนี่ยมันจะหอมแล้วก็อร่อยมากครับมีขนมเปี๊ยะที่เป็นขนมหน้างาขนมหน้างานี่เป็นขนมไหว้พระจันทร์ของคนฮกเกี้ยนนะครับในอดีตเนี่ยมันเริ่มต้นแบบนั้นแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำมีขายทั้งปีเลยนะครับแล้วก็มีขนมโก๋ขนมโก๋ญี่ปุ่นเนี่ยขนมโก๋ญี่ปุ่นนี่จะต่างจากขนมโก๋ทั่วๆไปคือขนมโก๋ทั่วไปเนี่ยทานแล้วจะฝืดคอแต่ว่าขนมโก๋ญี่ปุ่นเนี่ยทานแล้วก็มันจะละลายในปากนะครับเป็นขนมที่เหมาะกับทานกับน้ำชาครับที่ตั้งร้านตั้งเซ็งจัวนะครับคือถ้าเกิดว่ามาฉะเชิงเทราเนี่ยไม่ว่าจะมาทางเส้นทางสุวินทวงศ์หรือว่าทางมอเตอร์เวย์นะครับเราก็จะมีร้านเนี่ยอยู่รอบๆเมืองเนี่ย 5-6 สาขาหรือว่าจะมาที่สาขานี้ก็ได้นะครับอยู่ตรงใกล้ๆกับสี่แยกวัดผานะครับอยู่ตรงเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปมอเตอร์เวย์นะครับเบอร์โทรศัพท์ของร้านก็038541134นะครับหรือว่า Facebook ก็ตั้งเซ็งจัว